สวัสดีครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้พบกับทุกท่านเช่นเคยครับวันนี้มาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับการโฆษณาขายสารจับตัวยางชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะดังภาพครับเป็นผงเป็นเกล็ดนะครับลักษณะเป็นเกล็ดเป็นก้อนแต่ว่าตัวของเนื้อสารจะเป็นผงครับซึ่งเขามาแนะนำให้ผสมกับน้ำในอัตราส่วนต่างๆแล้วก็ไปจับตัวเป็นยางก้อนถ้วยครับให้ยางก้อนถ้วยเนี่ยจากน้ำจับตัวเป็นแข็งเป็นก้อนเนี่ยซึ่งลักษณะนี้นะครับ10กว่าปีที่แล้วครับก็มีการนำเข้ามาจากมาเลย์นะครับมาใช้ซึ่งการใช้สารชนิดนี้นะครับมาจับตัวยางเนี่ยมีงานวิจัยนะครับของอาจารย์ปรีเปรมศาสนกุลนะครับทำการวิจัยทดลองนะครับซึ่งทำความเสียหายนะครับสารชนิดนี้ทำความเสียหายให้กับคุณภาพของยางนะครับโดยเฉพาะความยืดหยุ่นและความเหนียวของยางนั้นไม่ได้คุณภาพครับเมื่อเข้าไปโรงงานอุตสาหกรรมที่จะแปรรูปยางก้อนถ้วยเป็นยางแท่งแล้วเนี่ยทำให้คุณภาพยางไม่ผ่านส่งความเสียหายแล้วก็โรงงานเองอาจจะไม่ซื้อยางจากเราหรือว่าซื้อก็ซื้อราคาต่ำมากนะครับซึ่งสารตัวนี้เองนะครับเรียกว่าแคลเซียมคลอไรด์นะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับปัจจุบันมีการนำสิ่งของหรือว่าสารลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นสารตัวเดียวกันไหมแต่ว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยครับว่าทางผู้ขายเองเนี่ยจะไม่เข้าใจจะไม่ทราบแล้วทางผู้ซื้อคือพี่น้องเกษตรกรที่รักของเราเนี่ยจะไปใช้ตามอันนี้ก็นำไปพิจารณานะครับว่าการจะใช้สารต่างๆก็ต้องดูว่าเป็นคำแนะนำของทางวิชาการไหมมีงานทดลองรองรับไหมนะครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใยจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยนะครับซึ่งสารตัวนี้ย้ำอีกครั้งนะครับว่าคือแคลเซียมคลอไรด์เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เรายังไม่ได้ไปพิสูจน์ว่าใช่ตัวเดียวกันไหมแต่ลักษณะคล้ายกันมากมีจำหน่ายทางโซเชียลมีเดียทั่วไปครับก็ให้พี่น้องเกษตรกรได้โปรดระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับการใช้สารมาจับตัวยางนะครับซึ่งกยธ.หรือว่าการยางแห่งประเทศไทยนะครับกยธ.เราเนี่ยแนะนำให้ใช้กรดฟอร์มิกเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับทางคุณภาพยางของโรงงานนะครับกรดฟอร์มิกก็คือกรดอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะครับเมื่อผสมหรือว่าเจือจางในอัตราส่วนที่เหมาะสมก็สามารถที่จะจับยางก้อนถ้วยได้คุณภาพมากที่สุดนะครับก็ฝากให้ทุกท่านพิจารณานะครับด้วยความห่วงใยจากการยางที่ไทยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับ